สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการสร้าง AR นะครับด้วยโปรแกรม Unity นะครับในรูปแบบ Markerless นะครับก็คือไม่ต้องมี Image Target นะครับแต่เราจะใช้กราวหรือใช้พื้นนี่แหละนะครับเป็นตัว Marker แทนนะครับมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับอันดับแรกนะครับก็เปิด Unity ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมใช้ Hub นะครับ Unity Hub จากนั้นนะครับมาที่นะครับ Install นะครับถ้าใครยังไม่เคยติดตั้งนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันบางเวอร์ชันนะครับเวลาติดตั้งเสร็จเนี่ยมันจะมีนะครับวูฟเฟอรี่นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของ Unity วูฟเฟอรี่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้านะครับเวอร์ชันใหม่ๆบางทีมันไม่มีเราก็ต้องทำการดาวน์โหลดเพิ่มเข้าไปนะครับวิธีการเช็คนะครับว่ามีหรือยังนะครับสังเกตสัญลักษณ์นี้ก็ได้นะครับหรือคลิกเข้ามาที่3จุดนะครับแล้วมาที่คำว่า Add Module นะฮะเนี่ยมันจะมีติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับ Vuforia Augmented Reality Support นะฮะถ้ามีแบบนี้ให้เราติ๊กเลยนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือพวก Android NDK SDK พวกนี้ก็ติ๊กเลยนะครับและเราจะไม่มีปัญหาตอนที่เราบิ้วนะครับตอนที่เราบิ้วออกไปเป็นแอปพลิเคชันนะฮะในที่นี้ผมใช้เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือ2020นะครับถ้าติ๊กเข้ามาที่3ขีดและ Add Module นะครับจะเห็นว่านะฮะไม่มีนะฮะไม่มี Vuforia ให้เราติ๊กเพิ่มเข้าไปนะครับไม่ซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเราต้องติดตั้งเพิ่มเองนะครับในส่วนนี้แต่ให้นะครับเพิ่มตรงนี้นะครับ Android Build Support นะครับเนี่ย Android SDK NDK Open JDK ให้ติ๊กตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตั้ง2020แบบที่ผมแนะนำอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาพาร์ทนะครับหรือว่าการเรียกนะครับ NDK SDK ตอนที่เราบิ้วนั่นเองนะครับอันนี้คือคำแนะนำนะครับโอเคนะครับในที่นี้ผมจะใช้เวอร์ชันนี้นะครับ2020ซึ่งจะยังไม่มีนะครับวูฟเฟอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะติดตั้งเพิ่มเอานะครับทีนี้เมื่อติดตั้งเสร็จได้แบบนี้มาแล้วนะครับเราก็มาที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็มาที่ New นะครับในที่นี้ผมจะสร้างด้วยนะครับเวอร์ชัน2020ก็เลยมาคลิกตรงนี้นะครับ2020นะครับแล้วก็จะตั้งชื่อโปรเจกต์ขึ้นมานะครับว่าเป็นAR Marker นะครับ AR นะครับ Marker Led นะฮะแบบนี้เลยนะครับชื่อนะฮะจากนั้นจะเก็บไว้ที่ Didi Unity นะครับโปรเจกต์นี้นะครับเป็นแบบ 3D กดปุ่ม Create ครับแล้วก็ Create ขึ้นมานะครับในขณะที่ Create ขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมก็จะเปิดไปที่ Vuforia นะครับพิมพ์คำว่า develop นะครับ develop ตรงนี้นะฮะหรือจะพิมพ์ Vuforia ผ่านตัวนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้ Vuforia นะ RIA อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับแล้วก็ไปที่ developer.vuforia.com อย่างงี้นะครับportal นะก็จะมาหน้านี้นะครับจากนั้นก็ให้ทำการล็อกอินนะฮะล็อกอินเสร็จก็เข้าด้วยบัญชีที่เราสมัครนะครับใครไม่เคยสมัครต้องสมัครก่อนนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับพอล็อกอินเสร็จให้มาที่แท็บเมนูดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดตรงนี้นะครับจากนั้นให้มาดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ Add Vuforia Engine นะครับ to a Unity Project นะครับจากนั้นก็คลิกดาวน์โหลดลิงก์นี้เลยครับพอคลิกเสร็จนะครับก็เลือก I agree นะครับจากนั้นก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับทีนี้ผมก็ได้ทำการนะครับดาวน์โหลดมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ Add Vuforia Pack ตัวนี้นะครับผมจะขอ cancel กันแล้วกันนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ให้ทำการแตกไฟล์ออกมานะครับแตกไฟล์ก็จะได้ตัวนี้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จทำไงต่อนะครับแล้วก็กลับมาที่ Vuforia อีกครั้งนึงนะครับไปที่นะครับตัว develop ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มา copy key ของเรานะครับมาที่ license manager นะครับส่วน target manager เราไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่าเราจะใช้พื้นนะครับเป็น target นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่ตัว license manager นะครับเราก็มาเอาตัว license นะครับใช้ license เดิมก็ได้นะครับไม่ต้องไปสร้างใหม่นะครับผมก็คลิก copy ไปเลยนะครับโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับในส่วนของการเตรียมจาก Vuforia นะครับทีนี้กลับมาดู Unity ของเรานะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรา new ขึ้นมาเราก็ได้มาเรียบร้อยนะครับพอได้มาเรียบร้อยเราก็ทำการติดตั้ง Vuforia เลยนะครับวิธีการติดตั้ง Vuforia ทำไงก็แค่ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับมันก็จะเปิด Unity ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม import นะครับ
เดี๋ยวรอสักครู่ให้มัน import Vuforia เข้ามานะครับแล้วก็กดปุ่มอัปเดตครับในขณะที่เรารอตรงนี้เราไปที่นะครับGoogle ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ไปหาโมเดลมาเตรียมไว้เลยนะครับก็คือพิมพ์คำว่าโมเดลรีซอร์สนะครับโมเดลรีซอร์สแบบนี้กด Enter เข้าไปนะครับจากนั้นก็ไปนะครับที่ลิงก์เว็บนี้นะครับ The Model Resource นะครับเพื่อจะไปโหลดนะครับ 3D นะครับเตรียมไว้นะครับเนี่ยเราชอบรูปไหนนะครับเวลาที่ส่องแล้วนะฮะเราจะให้ขึ้นโมเดลรูปอะไรแล้วก็ไปนะครับไปเลือกเอานะครับในที่นี้ผมก็ทำการดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยากได้รูปไหนแล้วก็คลิกที่รูปนั้นนะครับเสร็จแล้วก็มาดาวน์โหลดซิปอาร์ไคฟ์ตรงนี้นะครับพอกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็จะได้โมเดลเข้ามาแตกไฟล์ให้เรียบร้อยกันแล้วกันนะครับอันนี้ผมโหลดไว้แล้วนะครับก็ไม่ทำให้ดูอีกนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเตรียมโมเดล 3D ไว้เรียบร้อยนะครับ Vuforia ก็เตรียมแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ Unity เราจะเริ่มนะครับสร้างโปรเจกต์ AR กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ไปที่ไฟล์นะครับ Build Setting นะจากนั้นก็ตรงนี้มันเป็น PC อยู่เราก็คลิกมาที่ Android นะครับคลิกมาที่ Android แล้วก็ Switch Platform นะครับให้มันสลับมาที่นะครับ Android นะครับเดี๋ยวเวลาเราทำเสร็จเราจะได้ Build เป็น Android ไปด้วยนะครับเพื่อจะไปทดสอบ AR ของเรานะครับโอเคเมื่อเราสวิตช์แพลตฟอร์มเสร็จตรงนี้ก็จะกลายเป็นปุ่ม build กับ build and run ขึ้นมาแบบนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปิดได้เลยครับตรงนี้นะฮะปิดได้เลยนะครับเสร็จแล้วในส่วนของเมนคาเมล่านะครับเราก็ลบออกนะครับคลิกขวาแล้วก็ delete ไปเลยครับจากนั้นเราจะคลิกขวานะครับเพื่อจะเพิ่มนะครับVuforia นะครับมาที่ Vuforia Engine ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก AR Camera เข้ามาแทนนะครับคลิกเลยนะครับแล้วก็ได้ AR Camera เข้ามาแล้วนะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับคลิกขวาที่เดิมนี่แหละนะครับไปที่ Vuforia Engine เหมือนเดิมนะครับทีนี้เลื่อนมาตรงนี้นะครับ Gal Plane ใช่มั้ยครับจะมีคำว่า Gal Plane นะฮะให้นะครับเลือกไปที่นะครับ Plane Finder นะครับเอาตัวไหนก่อนก็ได้ครับ2อันนี้นะครับPlane Finder มาแล้วนะครับจากนั้นคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งครับไปที่ Vuforia เหมือนเดิมครับ Engine นะฮะแล้วก็ Gal Plane แล้วก็เลือก Gal Plane State นะครับตรงนี้นะฮะคลิกนะครับมันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับตอนนี้ฝั่งนี้เราก็เตรียมไว้อยู่3อย่างนะครับมี AR Camera Plane Finder แล้วก็ Gal Plane State นะฮะทีนี้นะครับคลิกลงไปที่ AR Camera นะครับเดี๋ยวเราจะเอาลายเส้นไปใส่นะครับมาที่ AR Camera มาฝั่งขวามือนะครับไปที่ปุ่ม Open Vuforia Engine Configuration นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่แอป License Key นะครับตรงนี้คลิกลงไปแล้วก็คลิกขวา Paste License ของเราลงไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของ AR Camera มีแค่นี้นะครับทีนี้นะครับกลับมาที่นะครับตัว Plane Finder นะครับเดี๋ยวเราจะนำตัวโมเดลครับของเราเข้ามานะฮะวิธีการนะครับผมก็จะนะครับสลับมาที่นะครับโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวย่อให้เล็กลงแบบนี้นะครับตัวที่ผมนะครับดาวน์โหลดมานะครับก็คือตัวดิดดี้คองนะฮะดิดดี้คองนะครับก็นะครับกดเมาส์แชร์ไว้นะครับแล้วก็ลากเข้ามาแบบนี้เลยนะครับลากเข้ามาใส่ตัวนี้พอเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกเราก็ปล่อยได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับ
เดี๋ยวรอให้มันโหลดเข้ามาใน Unity แป๊บนึงนะฮะเข้ามาเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็จะได้โฟลเดอร์ DiddyKong นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะฮะในส่วนของเพลนนะฮะเดี๋ยวผมจะคลิกไปที่กราวเพลนสเตทนิดนึงนะครับแล้วก็จะซูมเข้ามานะครับโดยการนะครับหมุนลูกกลิ้งเมาส์นะครับหมุนลูกกลิ้งเมาส์ออกจากตัวเองนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ได้กดอะไรเลยนะครับตอนนี้แค่เอาเมาส์ชี้นะครับตรงนี้ตรงกล้องเนี่ยแล้วก็หมุนลูกกลิ้งเมาส์นะครับออกมาเฉยๆนะครับทีนี้เราก็จะเห็นพื้นนะครับเป็นตารางแบบนี้สีเขียวๆนะครับจากนั้นเมื่อเรานะครับนำโมเดล 3D เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะเลือกนะครับ Diddy นะครับก็คือรูปนี้นะครับที่มันมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆตัวนี้นะครับกดเมาส์แช่ไว้นะครับแล้วก็ลากเข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้จะเอาไปไว้นะครับตรงกราวเพลนสเตทนะครับเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้นะครับให้มันเป็นแถบสีนะครับตรงกราวเพลนสเตทแล้วค่อยปล่อยเมาส์นะครับวางโอเคนะครับพอเราวางเสร็จนะครับดิดดี้ก็จะมาอยู่ข้างใต้กราวเพลนแบบนี้นะครับจากนั้นขนาดนะครับขนาดของโมเดลเราใหญ่มากตอนนี้นะครับผมก็จะลดขนาดนะตรงสเกลตรงนี้นะครับเป็นสัก 0.03 ก็แล้วกันนะฮะ 0.03 แล้วก็ 0.03 ประมาณนี้นะครับหรือต้องการใหญ่กว่านี้ก็เอาสัก 0.05 ก็ได้นะฮะ 0.05 โอเคนะครับเราก็จะได้นะครับตัว 3D นะครับมาอยู่ตรงกราวเพลนแบบนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะนะฮะทำการหมุนให้มันรับแสงนิดนึงนะฮะตอนนี้นะครับมันหันหลังให้แสงนะฮะมันจะมืดไปเลยนะฮะเวลาเราส่องวิธีการผมก็จะมาตรงนี้นะครับ rotation y ตรงนี้นะครับพิมพ์เป็น180ไปเลยนะครับหันหน้าไปทางนู่นเลยนะครับถ้าเรากดปุ่ม anti-date แช่ไว้มันจะเป็นเมาส์เราจะเป็นรูปตากดเมาส์แช่ไว้แล้วหมุนนี้นะฮะเราก็จะเห็นแบบนี้นะฮะเนี่ยถ้าเราอยากให้หันหน้ามารับแสงนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะอันนี้ถ้าปล่อยเมาส์แล้วหมุน looking เมาส์เข้าออกเป็นการซูมนะฮะนี่นะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อเรานะครับได้ตัวโมเดลนะครับDiddy มาอยู่ที่กราวเพลนสเตทแบบนี้นะครับภาพปรากฏขึ้นแบบนี้ขั้นสุดท้ายก็คือนะครับให้ไปคลิกที่นะครับกราวเพลนไฟเดอร์ตัวทีนะครับคลิกไปที่เพลนไฟเดอร์นะครับแล้วเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับ Content Positioning Behavior นะครับแล้วก็มันจะเป็นนันนะฮะ Anchor Behavior อยู่นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับให้เรามาที่กราวเพลนสเตทนะครับกดเมาส์แช่ไว้นะครับกดเมาส์แช่ไว้แล้วลากเมาส์มาตรงนี้นะครับพอมาชี้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเนี่ย anchor state ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์หนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นคำว่ากราวเพลนสเตท anchor นะครับให้เป็นข้อความนี้หรือว่าให้เป็นคำสั่งนี้ปรากฏอยู่ตรงช่องนี้นะครับสเต็ปก็คือ1คลิกที่เพลนไฟเดอร์ก่อนนะครับจากนั้นสเต็ปที่2ก็คลิกเมาส์แช่ไว้ที่กราวเพลนสเตทกดเมาส์แช่ไว้แล้วลากมาใส่ช่องนี้นะครับให้มันเป็นคำสั่งแบบนี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วโอเคแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ถือว่าตอนนี้นะครับเราพร้อมที่จะบิ้วนะครับตัว AR ของเราไปทดสอบได้แล้วนะครับก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับบิ้วเซตติ้งนะฮะไปที่บิ้วเซตติ้งนะฮะจากนั้นนะครับก็ไปนะครับก่อนที่จะบิ้วนะครับบางคนว่าทำไมบิ้วแล้วเออร์นะฮะให้ไปที่เมนู edit ก็ได้นะครับ edit แล้วเลือก preference นะครับ edit preference แล้วไปที่ external tool นะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ลงมานะครับเนี่ยมันจะต้องไม่มีเครื่องหมายตกใจสักอันนะครับจะต้องติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะฮะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเวลา build จะไม่มีปัญหาสักอันเลยนะครับถ้าทำตามคลิปสอนนะครับถ้าใครยังไม่มีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับเวลา build จะไม่ผ่านนะฮะก็ไปดูคลิปสอนที่ผมแนะนำวิธีการติดตั้งแล้วกันนะครับโดยเฉพาะ NDK นะครับโดยเฉพาะ NDK ถ้าใครมีแบบนี้บิ้วผ่านชัวร์นะฮะจากนั้นเราก็มาที่ไฟล์ build setting นะครับแล้วก็มากด build ได้เลยครับตรงนี้นะครับ build ได้เลยนะฮะจากนั้นก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับไฟล์ APK นี้จะเก็บไว้ที่ไหนนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการนะครับกด build ออกไปนะครับในที่นี้ผมก็จะตั้งชื่อนะครับ
AR marker list กดเซฟครับกดเซฟแล้วก็รอนะครับให้บิลออกมาเป็น APK นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราบิลเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ APK นะครับ AR Marker List ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับในที่นี้ผมก็จะนำเข้าไปใส่ในสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อจะติดตั้งนะครับคลิกขวา Copy นะครับแล้วก็นะครับไปที่สมาร์ทโฟนนะครับผมจะไปไว้ในโฟลเดอร์นะครับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับคลิกขวาวางโอเคนะครับวางเสร็จเราก็มาที่ตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการติดตั้งนะครับ APK ตรงนี้นะครับติดตั้งนะครับแตะไปที่ติดตั้งนะครับติดตั้งแอปแล้วเราก็เปิดนะครับเสร็จแล้วก็อนุญาตถ่ายรูปบันทึกวิดีโออนุญาตครับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะทำการเห็นไหมครับจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆนะฮะสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเราก็นะครับส่องไปที่พื้นแล้วเราก็ทำการแตะไปที่สี่เหลี่ยมหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยนะครับพอแตะแล้วก็เห็นไหมครับเราก็จะได้ตัว AR นะครับตอนนี้มันอยู่ในห้องนอนผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคนะครับโอเคนะครับนี่คือนะครับเจ้าตัวคิงคองนะครับตัวคิงคองน้อยนะฮะมาอยู่ในห้องนอนผมเรียบร้อยนะครับโดยการนะครับแตะไปที่กราวเพลนนะครับก็คือที่พื้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับตัวมาร์กเกอร์ที่เป็นรูปภาพไปส่องนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งาน AR แบบมาร์กเกอร์ได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ